สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวันดีพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีก1วันวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีทหารมิ่นองลายเสริมกองกำลังทางอากาศนะครับใช้เครื่องบินลำเลียงทหารเข้าไปในพื้นที่ลัดกระชินประมาณ2ลำนะครับไปลงเมืองปูเตานะครับที่อยู่ในลัดกระชินทหารเกือบ100นายนะครับแล้วเอารถบรรทุกมารับทหารประมาณ5คันนะครับไปยังถนนสายมิจีนานะครับเพื่อจะไปอยู่ในฐานตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมามีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับทำให้ทหารมิ่นองลายเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับแต่ทหารมิ่นองลายเริ่มจะเสริมกองกำลังทางเครื่องบินนะครับไปลงยังเมืองปูเตาวันที่21เมื่อวานนี้เองนะครับทหารมิ่นองลายเสริมกองกำลังเข้าไปอีก100นายนะครับมีการปะทะกันเกิดขึ้นในลัดกระชินตั้งแต่วันที่18นะครับจนถึงมาวันนี้ก็5วันเกิดขึ้นทหารมิ่นองลายพยายามจะเข้าไปพูดคุยกับทหาร KIA นะครับแต่ไม่เป็นผลทหาร KIA ร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนไม่ยอมรับทหารมิ่นองลายนะครับที่จะเข้าไปเจรจาในพื้นที่นะครับแล้วมีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ทหารกระชินหรือ KIA นะครับร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม PDF มีการปะทะกันเกิดขึ้นใกล้ๆกับหมู่บ้านเชียมเป็นนะครับทำให้ทหารมิ่นองลายกองพัน46นะครับมีจำนวน80กันนายนะครับที่อยู่ในพื้นที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18จนถึงวันนี้นะครับทำให้ทหารมิ่นองลายสูญเสียไปจำนวนมากนะครับไม่ต่ำกว่า40นายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดกระชินหลังจากนั้นทหารมิ่นองลายเสริมกองกำลังเข้ามาในพื้นที่แล้วใช้เครื่องบินเข้ามาถล่มใกล้ๆกับเมืองปูเตานะครับหลายพื้นที่ด้วยกันทำให้ทางกระชินหรือกลุ่ม PDF และรับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับทหารมิ่นองลายก็ยังใช้เครื่องบินเข้าถล่มในพื้นที่ลัดกระชินอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้ทหารมิ่นองลายก็แอบเสริมกองกำลังเข้าไปอีก100นายนะครับใช้เครื่องบินเข้าไปในพื้นที่แล้วมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่ม PDF นะครับได้ถ่ายภาพไว้ได้ว่าทหารมิ่นองลายกำลังมุ่งหน้าไปถนนมิจินาหรือใกล้ๆกับเนินดอยแห่งหนึ่งนะครับเข้าไปในฐานตัวเองนะครับมีรถบรรทุก5คันนะครับที่เข้ามารับทหารที่สนามบินในเมืองปูเตานะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแชมเปญนะครับใกล้ๆกับเมืองปูเตาบอกกับผู้สื่อข่าวออนไลน์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับทหารไม่นองลายพยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วใช้เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินเข้าโจมตีหลายพื้นที่นะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆต้องอพยพหนีกันเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับถ้าอยู่ตามบ้านนอกอยู่ตามป่าตามเขาทหารไม่นองลายจะใช้เครื่องบินเข้าถล่มนะครับ2-3วันที่ผ่านมาทำให้พี่น้องชาวกระชินที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆใกล้ๆกับเมืองปูเตาได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายคนด้วยกันนะครับรวมกับเด็กอีก4คนด้วยกันนะครับที่ทหารไม่นองลายยังใช้เครื่องบินเข้าโจมตีในพื้นที่ลัดกระชินนะครับสงครามอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับที่ในลัดกระชินทหารไม่นองลายเสริมกองกำลังเข้าไปอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกระยานะครับเมื่อวานนี้ทหารไม่นองลายสูญเสียจำนวนมากนะครับมีการปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่22วันนี้นะครับทำให้ทหารมิ่นองลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า40นายนะครับบาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่กลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหาร KNDF ได้รับบาดเจ็บ17นายด้วยกันนะครับบาดเจ็บสาหัสอีก3นายที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองปายนะครับมีการปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20นะครับมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะแต่ทหารมิ่นองลายอาจจะสู้ไม่ได้นะครับก็เลยใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าถล่มใส่ในเมืองปายนะครับทำให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านมีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แตกตื่นกันเกิดขึ้นวิ่งหนีลูกกระสุนทหารมิ่นองลายนะครับที่ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าถล่มในพื้นที่นะครับสู้กับกลุ่มน้องๆเยาวชนไม่ได้ก็ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าถล่มนะครับหลังจากนั้นทหารมิ่นองลายต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่นะครับเข้ามาโจมตีประมาณ10กันนาทีนะครับยิงจรวดลงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่ทราบว่ากี่คนด้วยกันครับทหารมิ่นองลาย
ช้เครื่องบินเข้าโจมตีในช่วงเวลาบ่าย2กว่าของเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่21แต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีดีเอฟนะครับได้ใช้ปืนไซไนเปอร์ยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารมินองลายอยู่นะครับปืนไซไนเปอร์อาจจะยิงไปไม่ถึงนะครับทหารมินองลายก็ถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับอาจจะไปตั้งหลักใหม่นะครับมีการโจมตีอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่เมืองปายตอนนี้มีไฟไหม้เกิดขึ้นพี่น้องชาวบ้านอพยพหนีกันเกือบ 15,000 กว่าคนนะครับที่อยู่ในจังหวัดเมืองปายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มPDFใช้โดนติดระเบิดนะครับโยนลงใส่สถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดมูตอนะครับทำให้ทหารหรือตำรวจที่อยู่ในสถานีและรับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนติดระเบิดนะครับที่สถานีตำรวจมินองลายที่อยู่ในเมืองมูตอนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็ได้ออกมาประกาศสื่อออนไลน์นะครับว่าให้ตำรวจหรือทหารมินองลายถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับถ้าไม่ถอนก็จะใช้ความรุนแรงกว่านี้นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนอันนี้แค่เตือนหรือขู่เฉยๆนะครับยังไม่ใช่ระเบิดลูกใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นคราวหน้าอาจจะใช้ระเบิดลูกใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตำรวจหรือทหารมินองลายตามล่ากลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับแล้วไปจับกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้มาสอบถามนุ่นถามนี่นะครับทำให้กลุ่มน้องๆเยาวชนถูกจับไปหลายคนนะครับแต่ตำรวจยังไม่ปล่อยตัวกลุ่มเยาวชนนะครับทั้งกลุ่มน้องๆเยาวชนยังเด็กอยู่นะครับอายุ 14-15 บอกกับตำรวจมินองลายไม่ใช่กลุ่มพีดีเอฟนะครับแต่ทหารหรือตำรวจมินองลายไม่เชื่อนะครับตอนนี้ยังจับลูกหลานพี่น้องชาวบ้านอยู่นะครับกลุ่มน้องๆเขายังเด็กอยู่นะครับแต่ตำรวจหรือทหารมินองลายยังจับตัวกลุ่มน้องๆเยาวชนอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับในพื้นที่ภาคสกายยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงครับ